เรือนหอแอรินยุคตทัศน์ทองทั้งหลังสมฐานะสะใภ้เบญจรงคกุลเข้าไปเป็นสะใภ้เล็กบ้านเบญจรงคกุลอย่างสมเกียรติเปิดเรือนหอแอรินหลังย้ายเข้าไปอยู่กับไฮโซเบนชีวิตหรูไม่แพ้ตักบงกตวันนี้เราจะพาชมชีวิตหรูๆและภาพบรรยากาศมุมบ้านหรือเรือนหอของสาวมั่นอย่างแอรินจะน่าอยู่แค่ไหนและสามีหน้าตาดีขนาดไหนนั้นมาชมกันค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถแอรินยุคตทัศน์ที่เราคุ้นชินในบทบาทของนางร้ายที่เป็นภาพติดตาถามว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วแอรินตอบว่าประมาณ13ปีตอนนั้นเข้าวงการเป็นเรื่องที่ตลกมากคือจริงๆรู้จักกับพี่เจี๊ยบโสภิตนภากับพี่อ้อมพิยดาอยู่แล้วไปทานข้าวด้วยกันแล้วพี่บอยทกลเกียรติก็มาทานด้วยเพราะสนิทกันเขาก็บอกว่าแอร์ไปทำผมไปแต่งหน้าหน่อยเผื่อไปเล่นละครตอนนั้นก็พูดกันเล่นๆค่ะแล้วพี่บอยก็ถ่ายรูปแอร์ไปแล้วก็ให้ไปแคสต์เรื่องแรกเป็นตัวร้ายแล้วก็ได้เลยในปีพ.ศ. 2551แอรินมีผลงานสร้างชื่อจากการรับบทร้ายในละครเรื่องแรกของเธอเรื่องแก้วล้อมเพชรทางช่อง5และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวไฮโซเบนเบญจรงคกุลทายาทตระกูลชื่อดังของเมืองไทยสามีของสาวแอรินนักแสดงชื่อดังแถมปั้นรายได้ธุรกิจด้านไอทีแต่ละปีรวยมหาศาลนับเป็นข่าวมงคลส่งท้ายปี2565เลยทีเดียวสำหรับงานแต่งงานระหว่างแอรินนักแสดงสาวกับแฟนหนุ่มไฮโซเบนเบญจรงคกุลที่จูงมือลั่นระฆังวิวาไปนั้นสร้างความอบอุ่นชื่นใจให้กับแขกที่เข้ามาร่วมงานอย่างมากต้องบอกเลยว่าไฮโซเบญจรงคกุลถือเป็นอีกหนึ่งทายาทตระกูลใหญ่ในบ้านเบญจรงคกุลเพราะเขาเป็นหลานชายอีกหนึ่งคนของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลนั่นเองหนุ่มเบญจรงคกุลเป็นลูกชายคนโตของนายสมชายเบญจรงคกุลมีศักดิ์เป็นพี่ชายของบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลซึ่งเป็นหวานใจของนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรซึ่งไฮโซเบนถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เข้ามาปั้นรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านไอทีรวมถึงด้านการสื่อสารได้อย่างไม่ธรรมดาการันตีได้จากผลประกอบการบริษัทแต่ละแห่งที่เขานั่งกลุ่มบังเหียนโดยสนุกมันนี่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ Cloud HM จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2557ปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินธุรกิจให้บริการ Cloud Computing ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 39.5 ล้านบาท